อะไรที่มาเอาเลยนะครับคุณแก้มคุณพีทคะเรื่องของเมื่อคืนว้าเรื่องของเมื่อคืนค่ะกลางไลฟ์สดเลยนั่งทำอะไรกันบ้างโอ้นี่จะใส่หน้าได้หรอใส่หน้าเหรอคะบอกไปเลยค่ะพี่พีทพูดไปเลยค่ะพูดไปเลยค่ะมามันก็เป็นการหยอกล้อกันครับก็แบบยังเข้าใหม่ปามันเนาะก็บอกเราเปิดนะพี่พีทหยุดดิไม่ก็แบบก็อยากจะบอกว่าจริงมันก็เป็นการหยอกล้อกันอะไรสนุกอะครับก็พอดีเขาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าก็จริงๆตอนเนี้ยเกิดขึ้นจริงมั้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคุณทำไงขนาดนี้สภาพหมดสภาพแล้วไม่ก็จริงๆมันกลายเป็นเหมือนกิจวัตรหนึ่งไปแล้วของผมตอนนี้ก็คือตอนกลางคืนก็คือต้องมีไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มทำการเคยชินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะเอนเตอร์เทนทุกคนด้วยที่ดูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยจะบ้าพูดต่ออะไรอีกยังค่ะสนุกก็พยายามอย่างที่บอกครับก็พยายามเคยชินกับกิจวัตรใหม่ๆเนาะหลังจากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรที่เขาทำประจำเราก็พยายามไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งเข้าใจว่าตอนที่ไลฟ์นั้นเกือบเที่ยงคืนแล้วมั้ย 5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็กำลังจะเข้านอนพอดีแค่นั้นเองครับตอนนั้นเขินไหมครับคุณแก้ปุ่มหรือว่ามันความรู้สึกมันยังไงครับคุณมันประหลาดอ่ะมันหวานเลยมันหวานคือมันไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะกับพี่พีว่าพี่พีจะพูดอะไรแบบนี้หวานนี่ไงหวานไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดนี้ออกจากปากคุณพีทอย่างนี้หรอไม่คิดไม่คิดเลยพี่พีทว่าพี่พีจะเป็นคนแบบนี้วันนี้ทางการวันนี้ทางการทักทางการก่อนได้ไหมทางการแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่หลายคนแซวพี่พีทว่าหลังจากพี่พีทแต่งงานมาพี่พีทเราเปลี่ยนรูปหนักรูปหนักเป็นพิเศษก็จริงๆก็ถามว่าหลังแต่งงานมาก็คือมีความสุขทุกวันจริงๆครับก็ไม่ได้คือผมว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คนอื่นเล่าอ่ะคือเราก็แทบจะไม่ทะเลาะกันเลยเนาะก็คือมันอาจจะมีช่วงที่ต้องพูดคุยกันเยอะก่อนแต่งงานเพราะมีหลายๆอย่างต้องคุยกันอะไรเงี้ยแต่หลังจากแต่งงานมาแฮปปี้มากแฮปปี้ทุกวันเลยครับแล้วก็คือจริงๆหน้ากล้องหลังกล้องก็เป็นเหมือนกันนะคือผมก็แฮปปี้จริงๆที่มีความสุขที่กลับไปบ้านแล้วเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันครับแกปุ่มรีวิวหน่อยได้ไหมว่าคือแบบพี่พีทหลังแต่งงานกับตอนแต่งงานมันต่างกันยังไงหนูว่าเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่รู้สึกว่าเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็อยู่แบบได้อยู่จริงๆก็คือได้ไลฟ์ได้อยู่ตลอดอ่ะมันต่างแค่นี้แต่ที่เหลือก็คือเขาเหมือนเดิมอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยากคำจำอยากคำจำว้าวเขาดับไฟให้อะไรได้หรือเปล่ามันแตกเกินแล้วไฟมันดับไฟต้องมาว้าววันหนึ่งพันเหตุการณ์ Happy Birthday to you ครบ37ครับคุณแก้มผมอวยพรสามีค่ะหนูขอมากกะลองโอเคไปได้เก็บนะครับโอเคเรากลับจะถ่ายรูปไหมเดี๋ยวตอนอีกจะได้ครับโอเคแก้มบุกโวยพรคุณสามีก่อนนะครับก็ให้ได้ฟังอยู่นะคะฟังอยู่เดี๋ยวให้พี่แก้มบุกถือให้นิดนึงก็ด้วยละกินมากระลองเลยจ้องมากระลองเลยหนูรู้ไหมความตะกะพี่พ่อหน่อยครับมีความสุขมากค่ะแล้วก็พี่โอเคอยู่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยขอทุกอย่างที่พี่ทำประสบความสำเร็จหนูอยู่ข้างไม่สร้างไม่เป็นภาระประสบความสำเร็จเรื่องไหนคะการบ้านการบ้านช่วยไม่ได้นี่สู้เรื่องงานไปก่อนพี่พีจะอยากได้อะไรไหมครับปีนี้ค่ะก็อยากได้ลูกจะให้อะไรไหมไม่แต่เราก็แพลนเรื่องนี้กันอยู่ครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีเพราะว่าก็ยังแพลนว่าอยากจะมี
ปีงูเล็กนะเล็กนะก็คือจริงๆปีงูเล็กก็คือปีหน้าทั้งปีจนไปถึงตรุษจีนปีถัดไปถูกไหมครับก็คือปี69ก็คิดว่ายังอยู่ในช่วงที่ทันนะปีงูเล็กเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเดือนไหนเริ่มกามยามดีคืออย่างที่บอกตอนแรกเรากะปีมังกรเนาะแต่ว่าปีนี้ยุ่งมากจริงๆครับปีมังกรคงไม่ทันแล้วแต่ปีงูเล็กก็ดีครับก็ดีเท่ากับเราได้มันทันไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่ยุ่งงานเรายังไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ำตอนนั้นไม่ทันเมื่อกี้ยังรีวิวเราถึงเก็บรีวิวใช่ไหมใช่ใช่เมื่อกี้ไฟมันดับก่อนอ๋อก็นั่นแหละค่ะเขาเหมือนเดิมค่ะแต่อาจจะปรับปากคอเขาจะดูมีแบบเป็นแบดบอยขึ้นมาหน่อยนึงอะไรนี่แหละไม่รู้เขาไปติดใครมาเขาชอบแบดแบดนี่บางทีเหมือนจะชอบแบบเดิมก็ได้นะพี่พีทไปทำกันบ้านเรื่องนี้จากไหนมาคะครูบอลหรือว่าก็อาจจะติดมานิดนึงไปบ่อยไม่นิดหนักอยู่ค่ะมีอะไรที่เขาติดมาที่มันเปลี่ยนไปก็นี่แหละคำพูดคำจาดูมีลูกเล่นดูแบบตัวนี้เขาก็เริ่มกล้าแสดงออกเนาะเต้นต้นเลยท่าเต้นที่แบบลอกเล่นแบบยากอะไรอย่างงี้ต้องแบบยากโอเคค่ะแล้วชอบไหมคะชอบไหมแปลกๆอ่ะชอบค่ะชอบหวานๆแก้มบุ๋มเซอร์ไพรส์ทุกครั้งไหมเวลาเจออะไรใหม่ๆในตัวเขาอ่ะหนูว่าเป็นความสามารถของเขาที่ซ่อนอยู่ค่ะอ่ะไม่ผิดอยากให้หนูหวานๆนะดีค่ะเราอยู่ด้วยทุกครั้งเลยเวลาที่เขาทำอะไรส่วนใหญ่อยู่จะมีแค่รอบนึงที่ใส่ชุดบอยแบนด์ป้าที่ไม่ได้อยู่แต่ที่เหลือก็จะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปแอบซัพพอร์ตว่าเต้นขยับหน่อยนะขยับตัวหน่อยตรงนู้นหน่อยตรงนี้หน่อยแต่มันกลายเป็นได้ท่าใหม่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วอย่าทำมันเนียมๆเราพูดเก่งอ่ะพี่นิพนธ์ไม่ก็คือจริงๆก็ไปด้วยกันแทบทุกครั้งครับเพราะอาจจะมีบางครั้งที่น้องก็ติดงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหลังกล้องนี่คนซ้อมท่าเทรนเนอร์ผมเลยนะพูดไปเรื่อยเขาโกหกค่ะแต่ก็อย่างจริงดิโอเคครับไม่ก็อยากจะให้เขาสนุกหมายถึงว่าจริงๆพออยู่ด้วยกันอ่ะคือผมรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นสีสันของผมจริงก็คือกลับไปบ้านก็อยากกลับไปบ้านอ่ะอยากไปเจอว่าวันนี้จะทำอะไรกันดีอะไรเงี้ยแล้วในฝ่ายเราเองผมก็อยากจะทำให้เขาสนุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้แบบจืดชืดมากในชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบที่เห็นครับอยากเป็นสีสันให้เขาตอบขึ้นเขาไม่ได้ติดคูปองแล้วเขาติดหนูอันนี้เรื่องจริงละคือเรื่องจริงละไม่ได้ติดอะไรเลยจากคูปองก็ติดจากหนูนี่แหละเราคิดว่าอะไรที่ทำให้เขาติดเราที่แบบต้องรีบกลับมาทุกวันเขาคงปกติเขาเปิดเขาไปในบ้านอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบอยู่คนเดียวนี่มั้งคะแต่พอตอนนี้เปิดเขาไปในบ้านคือเขาต้องรู้จริงๆว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบข้าวของกระจายอยู่ตามบ้านบ้างบางทีก็แบบแก๊งใครไม่รู้มาเต็มบ้านไปหมดอะไรเงี้ยจากบ้านแบบว่าประตูบ้านเป็นปกติตอนนี้ก็คือต้องสแกนนิ้วเข้าเพราะว่าคนเยอะเกินอะไรเงี้ยบ้านก็คือเปลี่ยนไปหมดเข้าไปก็คือวุ่นวายบางวันเข้ามาก็คือคนเต็มบ้านแล้วแบบเป็น10คนเลยผมก็คือมีลูกค้ามีใครมาเยี่ยมอะไรเงี้ยครับบางทีเข้าไปเปิดประตูบ้านเข้าไปเขายังไม่กลับคือเขาอาจจะออกไปข้างนอกเจอแมวน้องเป็ดของเขาข่วนโซฟาของเราอยู่บางวันกลับมาคือบางทีเขาเอาน้องหมามาก็น้องหมาแบบอึบ้างเลยบนพรมแล้วผมก็เดินไปเหยียบครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรให้ลุ้นทุกวันว่าวันนี้วันพันเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยวันพันเรื่องราวของพี่พีทจริงๆครับแต่ก็สนุกนะเพราะว่าผมอยู่คนเดียวมาตลอดด้วยแล้วก็พอมาเป็นชีวิตคู่จริงๆมันแฮปปี้กว่าที่คิดต้องว่าอย่างนั้นละกันอย่างวันเกิดปีนี้พี่จะเตรียมอะไรให้คุณสามีเอ็มคะยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมคะวันเกิดใช่ๆวันเกิดใช่ครับคุณแก้มพรุ่งนี้ครับไม่ค่ะเรียบๆค่ะเพราะปีที่แล้วเล่นใหญ่แล้วมันเขาใหญ่กว่าหรือเปล่าน่า
ยังไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เราคิดยังเราน่าจะคิดแล้วแหละน่าจะมีแผนครับต้องรอดูเพราะว่าเตรียมตัวเตรียมใจรอลุ้นเซอร์ไพรส์อยู่เลยขอร้องอย่าคาดหวังคือปีที่แล้วมันร้องเพลงแล้วมันหลอนอยู่เลยนึกออกไหมแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์เขาน่าจะเป็นที่แฟนคลับทำให้มากกว่าที่แบบรถตุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเซอร์ไพรส์หนุกเหมือนกันไงที่เสียงมันร่อนอยู่นะซิงเกิลที่สองมาหรือเปล่ามีซิงเกิลที่สองไม่มีแน่นอนถามมาตรงนี้เลยพี่มีคาดหวังไหมคาดหวังไหมครับไม่คือจริงๆอะครับพอดีเย็นนี้ผมต้องไปประชุมที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวกลับมาพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีตอนเย็นเลยครับก็ขอเซอร์ไพรส์นะครับถ้าเราเริ่มแล้วช่วยคิดหน่อยสิเรามีเวลาเตรียมตัวค่ะคืนนี้หนึ่งคืนครับจะปลุกหนูยังทำสวนที่บ้านอยู่ตอนนี้แต่ไม่เป็นไรคือจริงๆอ่ะผมคิดว่าแค่เค้กก้อนเดียวหรือแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วรบกวนเค้กเมื่อกี้เดี๋ยวขอเอาไปเป่าอีกรอบแต่จับมากระลองไม่เหลือเหรอขอเอามากระลองออกแต่ตั้งแต่แต่งงานคือพี่พีทก็คือยังเป็นเราไม่หลุดเลยไอ้ครูแบบ10 วัน20 วันใช่เขาก็ให้เขาคงแบบมีความสุขที่แบบอยากให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้อยู่เรื่อยๆเลยมันนึกในโอกาสอะไรบ้างพี่พีทหรือแบบเล่าสิเราจะหนีไม่ไปไหนไหมไม่คือจริงๆอ่ะก็เห็นอะไรสวยๆเรารู้สึกว่าถ้าเขาใช้แล้วมันจะน่ารักอะไรเงี้ยก็ชอบซื้อให้นั่นครับแล้วก็จริงๆไม่ได้อยู่ที่เทศกาลเนาะก็อะไรถูกใจส่วนใหญ่ก็ให้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าตอนนี้คือหายใจเข้าก็ภรรยาหายใจออกภรรยาเสมอมาครับรู้สึกยังไงบ้างคะคุณเกี้ยวผมได้ยินหนึ่งปกตินะคะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้ามีน้องอ่ะกลัวแก้มบุ๋มว่าจะแบบว่าเขาอาจจะแบบแผ่วลงไหมติดลูกเขาแผ่วบ้างก็ได้นะจริงๆหนูเป็นคนแบบถ้าบางทีหนูก็จะชอบแบบว่ามีมุมของตัวเองชอบแบบจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีมุมกันเท่าไหร่เหมือนเป็นนักเอนเตอร์เทนซะเยอะช่วงนี้ในไลน์เขาก็จะถึงนะถึงตัวเรานิดนึงใช่ค่ะกลัว TikTok ปิวมากเลยถ้าทุกคนเห็นว่าหนูแบบเอ้ยพี่มีหย่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้วีอย่างไม่ได้แบบคือกลัวมันบินอีกขอร้องมันติดสกินชิปแต่ถ้าวันไหนมันปิวอ่ะพี่พีบอกว่าพี่มีก็จ่ายให้แล้วก็เผื่ออาจจะจ่ายเป็นผู้โรงพยาบาลแล้วตอนนี้พี่เชอร์ไพรส์พี่ยังไงคะก็จริงๆเขาเคยมีประสบการณ์ไงคือ TikTok ตัวเก่าเขามันเหมือนมันถูกระงับการไลฟ์ไปเพราะว่าไปทำนู่นนี่ผิดกฎนิดหน่อยแม่ทัชนมแล้วเขาก็เลยกลัวเหมือนเป็นประสบการณ์เพราะว่าตอนที่คราวที่แล้วอะครับคนตามก็หลักล้านเนาะแล้วพอมันปลิวอะผมเข้าใจว่าทุกคนก็เครียดแหละมันเป็นเครื่องมือนึงในการทำอาชีพด้วยอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้เขาก็เลยระวังเป็นพิเศษเนาะแค่นั้นเองครับแต่ว่าชอบจริงๆก็ใช่สกินชิปชอบแต่ตัวเขาเรื่องเดียวที่ทะเลาะกันอย่างเดียวเลยตั้งแต่แต่งงานมาคือเขาบอกว่าเราไม่อ้อนคือถ้าเราทำสวนอยู่ขุดดินอยู่เราต้องแบบหันไปแล้วแบบพี่เท่านั้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้คือมันจะเกิดเรื่องมันจะเป็นเรื่องจริงๆมันจะแบบผมเป็นอะไรนี่คือจุดหนึ่งสมมติเดินแล้วเราเมินเฉยนี่จะเป็นจุดสองถ้าเราหันไปแล้วเหมือนแบบพี่พีทเหมือนเพื่อนชายจะเป็นจุดสามและนั่นคือเรื่องจะเกิดคือเรื่องเดียวเลยคือต้องอ้อนมันสองรอบแล้วเรื่องนี้เราจะต้องแบบเปิดประตูพี่พีทเปิดประตูมาต้องคุยกับว่าพี่พีทแค่นี้พอคือแค่นี้พอมีความสุขแล้วแม้จะหยุดดิ้นทำทุกหัวใจอยู่เพื่อจะเข้าห้องน้ำจะถ่ายหนักถ่ายเบาต้องตะโกนเรียกออกไปก่อนว่าพี่พีทเขาจะแฮปปี้แล้วเขาจะบอกว่าเขาแฮปปี้อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงสาบานเลยต่อหน้าไฟของพี่พี่มีครับพี่มีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ไม่ก็จริงๆเวลาคือมันจริงไหมคะพอมันนิดนึงแต่ว่ามันจริงเลยแหละค่ะโอเคไม่ก็ชอบให้เขาอ้อนก็ชอบให้เขาอ้อนแต่มันก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรแบบร้ายแรงอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าแบบอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยแค่เขาทำนิดนึงเราก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยแค่เราเรียกชื่อเขาก็ดีใจไปเธอแก้หมูไม่อัดเสียงไว้เป็นเสียงนาฬิกาหูปะเดี๋ยวเขาถามว่าไม่สดใหม่เดี๋ยวไม่ใส่ใจอีกเหมือนกันไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยไม่ได้เรื่องเดียวเรื่องเดียว
ต้องเสียงแบบไหนเสียงแบบไหนต้องเสียงบนคนเดียวป่ะอย่างนี้ได้ป่ะอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างนี้ได้ครับสูงมากสูงพี่พีทเวลาได้ยินเสียงอ้อนของเขาเนี่ยคือยังไงโลกทั้งใบแล้วมันจะเป็นไม่พวกเขาอ่ะเป็นคนแมนๆทีเนี้ยถ้าใครรู้จักเขาไม่ได้จะรู้ว่าเขาแบบเขาแมนมากคือนิสัยเขาผู้ชายมากเขาจะไม่ค่อยอ่อนหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เขาทำอะไรอย่างนั้นกับเราอ่ะหมายถึงว่าเสียง2เสียง3หรืออ้อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนพิเศษสำหรับเขานะอะไรอย่างเงี้ยเราสำหรับเราคือมันฟังน้ำเสียงออกไหมว่าน้ำเสียงนี้คืออ้อนอันน้ำเด็กคือมีคือแบบตั้งใจทำจริงอะไรตั้งใจแสดงเขาก็ชอบจริงๆขอให้ได้แค่เอ่ยเสียงร้องแสดงพี่พีทจะออกหน้าด้วยยิ้มหน่อยก็ยิ้มเงี้ยก็มีความสุขง่ายไหมง่ายออกง่ายมากค่ะโอเคพออยู่เรื่องนึงเพลงเทปพิเศษทำเกี่ยวกับแมรี่ที่ต้องแมรี่พ่อเจนก่อนหน้านั้นก็สัมภาษณ์แมรี่มาแมรี่ก็จะต้องแยกกับลูกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราที่ต้องแยกกับคุณแม่แยกกับคุณแม่เมื่อคืนหนูก็กลับมานอนบ้านก็มันก็แปลกค่ะแต่ว่าหนูก็เริ่มชินแล้วหนูว่าที่บ้านเขาก็เริ่มชินแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็จะอาการหนักหน่อยก็โทรรายงานเราตลอดอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นเด็กแล้วโทรรายงานแม่แทนเขาเป็นลูกแล้วเราเป็นแม่แทนอะไรเงี้ยเขาติดเรามากขึ้นไหมคุณแม่ตั้งแต่เราแบบย้ายมาอยู่กับพี่พีทเหมือนแบบรายงานตลอดโทรหาบ่อยขึ้นก็บ่อยทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยทุกคนโทรหาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเขาคงคิดถึงแหละอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงเราก็มาบ่อยเพราะว่าบางทีเราก็ไปกลับอะไรเงี้ยค่ะกลับบ่อยมากนะบ้านอ่ะต่อให้มันไกลก็แบบไปกลับเอ๊ะบอกอุ้ยมีงานกลับมาอีกแล้วก็คือรถบ้านใช้คุ้มเลยนะคะยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้เน้นแบบพี่พีขอรถโรงพยาบาลหน่อยถ่ายครับถ่ายเยอะค่ะมันไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้รถบ้านเลยพอดีว่าคนขับรถลากลับเขาไม่สบายเขาลากลับคราวนี้ก็เลยไม่มีรถขับไม่มีหนักกว่าเดิมก็ไปลำบากหน่อยแต่ว่าก็ไปกลับได้ก็ยังไหวมันต้องใช้ระยะเวลาในการทำใจช่วงหนึ่งใช่ไหมกับการที่เราต้องห่างแม่ห่างพ่อไปอยู่กับครอบครัวเราก็ทำใจตั้งแต่จะแต่งงานก็เริ่มทำใจไปเรื่อยๆพอถึงเวลาก็แค่ปรับตัวอะไรเงี้ยปกติคุณแม่เขาก็จะไม่ค่อยพูดแต่เวลาเขาพูดเขาก็เหมือนแบบน้ำตาคอตลอดเขาไม่ไหวลีไม่ไหวคุณลีสู้ไม่ไหวเรื่องนี้คุณลีบอกว่าอ่อนโยนเบาบางแต่เรื่องอื่นคุณลีสู้แต่เรื่องนี้คุณลีบอกไม่ไหวจริงเหมือนแบบช่วงนี้เขาก็ยังแต่เขาไม่ได้อยู่บ้านนะคือเขาคิดถึงเราแต่เรากลับบ้านเราไม่เคยเจอเขานะเขาไม่เคยอยู่บ้านนะจะเจอแต่พ่อกับหลานอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขาคิดถึงเหมือนเขาแค่สบายใจแล้วว่าลูกอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกลับไปก็ไม่เจอหลายวันแล้วก็ไม่เจอแล้วลูกเขยแล้วต้องบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่ทางฝั่งแย่บุ๋มไหมว่าไปไหนอะคะก็จริงก็จริงๆก็อย่างที่เห็นนะครับคือเราก็ไปมาเพราะว่าผมอยากให้เขาใช้เวลากับครอบครัวเหมือนเดิมได้ด้วยไม่ใช่ว่าพอแต่งงานแล้วก็คือย้ายออกมาเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจว่าจริงๆตอนนี้ดีขึ้นนะสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ผมมาค่อนข้างสนิทกับพ่อเจนอยู่แล้วเหมือนว่าคุยกันบ่อยเวลามีปัญหาถ้าโทรหาบุ๋มไม่ติดสายต่อมาก็โทรหาผมนี่แหละครับว่าบุ๋มตื่นหรือยังแล้ว7โมงเช้าไอ้ถามตอบไม่ตื่นก็กดทิ้งตั้งแต่แต่งกันมามีแยกกลับไปนอนบ้านบ้างยังมีค่ะแยกบ่อยชาวเน็ตชอบบอกว่านานทำไมแยกกันจังเลยเหรออะไรเงี้ยเออแยกบ่อยมากพี่คิดถึงไหมเวลาแยกก็จริงๆแยกไม่นานครับหมายถึงว่าเวลาเขากลับคือเขากลับไปให้หายคิดถึงไปเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะย้ายกลับมาก็คืออาทิตย์นึงอาจจะมีวัน2วันอะไรเงี้ยผมว่ามันมองว่ามันเป็นเรื่องปกติครับเมื่อคืนก็เลยลองลากเขาไปบ้านใหม่ที่เราสร้างผู้ชายเปิดประตูเข้าไปปุ๊บอุ้ยโล่งเชิงมีแต่เตียงแล้วเมื่อเช้าก็ไปอาบน้ำห้องพ่อกับแม่หนูเพราะว่าห้องน้ำก็ยังใช้ไม่ได้แต่ลากเขามานอนแล้วก็คือยังไม่เสร็จสับสำหรับใช่ครับแต่ก็เปิดเข้าไปตกใจไหม
ก็เป็นบ้านเหมือนเสร็จไปประมาณครึ่งนึงอ่ะ 50% นะแต่เราเข้าไปพักแล้วแต่ว่าไม่พอดีเมื่อเช้าจะได้เหมือนกับใช้ช่างของน้องเค้าทําผมแต่งหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปแบบนั้นที่นู่นก็จริงๆอย่างที่บอกครับว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วก็จริงๆผมแบ่งเวลาระหว่างครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่เค้าเนาะกับฝั่งของผมผมว่าก็ทําได้ค่อนข้างดีทุกวันเนี้ยครับก็ไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตคู่ครับโอเคขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณนะครับ